เราอยู่ที่งานนิปปอนฮาคุครับย่อมาจากอะไรสมอลเอเลเฟนต์ไงชุดท่าตาชุดท่าตา1994มันจะเป็นก็อดซิลล่าเวอร์ซัสสเปซก็อดซิลล่าเล่นน้ำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อเลียวฟางนะคะเป็นคนธรรมดาคนสวยความมั่นใจในความสวยของเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีร้านให้2ล้านเราอยู่ที่งานนิปปอนฮาคุครับปี2024เขาบอกว่ารวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกอย่างเลยทั้งเที่ยวช้อปปิ้งเอ็ดูเคชั่นก็คือการศึกษาแล้วก็พวกคอสเพลย์และของกินมากมายสายการบินสายการบินอนิเมะนิดหน่อยความผูกพันผมครั้งแรกกับญี่ปุ่นคือผมไปเล่นดนตรีเขาเจอบ้านเมืองเขาเนี่ยมันน่าอยู่อ่ะมันน่าเที่ยวความเป็นระเบียบเรียบร้อยของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เราอยากกลับไปเที่ยวซ้ำหนูอยู่ศรีราชาและศรีราชามันเป็นถิ่นของคนญี่ปุ่นผู้ชายญี่ปุ่นหล่อมากเพื่อนผมก็เป็นคนญี่ปุ่นเรียบร้อยนะก็คือจะบอกว่าเราไม่เรียบร้อยเราไม่เรียบร้อยสำหรับผมนี่คือสิ่งแรกเลยลืมตาตื่นมาโตมานิดหน่อยก็ต้องการ์ตูนญี่ปุ่นเกมโชว์ญี่ปุ่นหมดมันฮาหมดมันฮาของเพื่อนๆผูกพันอะไรก็อย่าคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกกันแล้วกันเราไปลุยกันดีกว่าแต่ก่อนที่ไปลุยอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าเพื่อนๆกดแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวงานกันเลยไปใหญ่ขนาดนี้เลยเหรองานใหญ่มากบูธเนี่ยคือแบบเยอะมากจริงแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะเขาจัดทุกอย่างเป็นซอยหมดเลยใช่แล้วใช่แล้วทุกอย่างเป็นโซนสมมติว่าเราอยากดูการศึกษาก็จะอยู่เป็นโซนนู้นมีดนตรีด้วยใช่มีแบบเรียนอยากเรียนดนตรีอยากซื้อเครื่องดนตรีตรงนี้ก็มีจริงจริงงานนิปปอนฮาคุเขาจัดทุกปีนะเราเดินมาเจอบูธแรกโตเกียว SME ย่อมาจากอะไรสมอลเอเลเฟนต์ไงเสือฮานามิคืออะไรพี่ขยายความเสือฮานามิก็คือเสือแหละผมว่าน่าจะเป็นเสือแบบบ้านเราอ่ะเบิร์นบุกน้องอ่ะเสือฮานามิเขาเก็บรวยเพื่อนก็คือตามสถานีพวกนี้เขาก็จะมีแบบว่าตัวสอนเขียนไว้ใช่ไหมแล้วแต่ละตันก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับความหมายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามนี้ Are you from Japan right yes คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็คือเป็นเสื่อแบบไว้ปูดั้งเดิมอ่ะของที่ญี่ปุ่นเลยซึ่งเราไปบ้านไม้อะไรเงี้ยก็จะเห็นเนาะเมื่อก่อน I mean the materials of this one this is a plastic but an authentic tatami made by Igusa Storo อันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเดินไปเมื่อกี้หายไปไปถ่ายรูปกับเขาแล้วได้ผ้าอนามัยฟรียี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้ดีมากเฟลิเซียเข้าได้นะครับเดี๋ยวจะผมจะให้น้องเอิร์ธรีวิวให้เฮ้ยคิโมโนคิโมโนซิลมันคือกระเป๋ารูปร่างแบบกระเป๋าที่สองซ่อนเงินเขาทำบ่อยแล้วนี่แต่มันสวยนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะใส่เสร็จลงเสร็จตังก็ได้ด้านในก็จะเป็นผ้ากิโมโนนะคะจริงๆอันนี้เป็นผ้าใหม่ที่ใช้ทำตัวโอบิหรือว่าตัวใส่รัดเอวกิโมโน 100% ค่ะด้านในก็จะเป็นผ้าใหม่กิโมโนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งไม่ใช่มือสองนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าที่เพราะว่าเขาเอาไปตัดตัวใส่รัดเอวโอบิค่ะที่ใส่กับชุดกิโมโนเสร็จแล้วปุ๊บที่เหลือก็คือเอามาตัดเป็นกระเป๋าต่ออย่างเงี้ยค่ะที่เห็นตรงนี้คือของเหลือน้อยมากแล้วเพราะว่าลูกค้าที่เขาดูบอกว่ารู้ดีเขารีบมาซื้อไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วค่ะคือบอกว่าอันนี้มันเป็นงานมืองานคราฟต์มือนะเหมือนเวลาใช่ผ้าบางลายอาจจะดูเหมือนลายเดียวกันแต่จริงแล้วคือมุมผ้าเอ่ยตัดเอ่ยอะไรมาไม่เหมือนกันปุ๊บถึงจะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันก็จะออกมาไม่เหมือนกันแสดงว่าชิ้นหนึ่งก็จะคือมีชิ้นเดียวในโลกคือที่มันเป็นแบบนี้ใส่เงินก็ได้เยอะหน่อยให้มันตุงหน่อยอะไรเงี้ยทองได้ไหมใส่ทองได้ใส่ใจได้แค่มองใส่ทองได้ตื้อคืออะไรวะหนูไม่รู้ร้องไม่เป็นแล้วเฮ้ยที่ตัวเอาแล้วฟองน้ำญี่ปุ่นอันนี้เขารับสมัครตัวแทนด้วยนะมันดีตรงที่ว่ามันมี5ข้อข้อแรกคือมันอึดมากมันดึงไม่ขาดมันตีฟองง่ายแล้วเสร็จแล้วมันก็แห้งง่ายเช็ดพวกแกงกะหรี่อ่ะที่ปกติมันจะติดมันจะเป็นคราบแล้วมันคราบแล้วก็ต้องทิ้งอ่ะอันนี้ไม่ต้องบีบออกได้หมดอะไรใช้ได้นานซันซันสปองจำชื่อยี่ห้อนี้ไว้คาไวคาไวมีสิทธิ์ข้ออันนี้ข้อมูลของผมก็คือเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเปียโนเปียโนยี่ห้อนี้ดังนะดังอันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับเรามีแจกกล่องจุ่มอะค่ะเป็นเปียโนจิ๋วค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้พักเบรกอยู่พักเบรกอยู่โอ้โหนักดนตรีดิร้องซะหน่อยไหมคืนเขาไปหมดแล้วเปียโนอ่ะผมเล่นเพลงคลาสสิกได้เพลงนึงนะยังไงมีเลโดเลมีอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับปีละค่ะเราสิงอยู่ตามเซนทันนะคะอ๋อสิงอยู่ตามเซนทันบอกผู้ปกครองนิดนึงว่าใครสนใจอยากให้ลูกหลานเรียนดนตรีเนี่ยเริ่มจากเปียโนก็ดีเพราะมันคือการปูพื้นฐานทุกอย่างเลยแล้วมาดูความเพลาะของยี่ห้อเปียโนยี่ห้อคาไวอีกอย่างนึงดีกว่าอ่
เราแอบถ่ายน้องตั้งนานอันนี้ขนมนะอย่างขนมเลยเป็นอะไรครับพี่เป็นทุกอย่างของผมคืออาหารวัตถุดิบซอสอันนี้คือเอาไปสั่งในช่องทางนี้ได้เลยใช่ครับสแกนตรงนี้ได้เลยตามป้ายเลยคือจะเข้าไปในช่องทางต่างๆที่อันนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอะไรปากกาเพราะปากกายี่ห้อนี้ 5% นะครับเพราะปากกายี่ห้อนี้ผมใช้ตั้งแต่เมื่อกี้ฟังพี่เขาพูดหน่อยดิเมื่อกี้พี่เขาพูดว่าอะไรลดเท่าไหร่นะครับ 15% ลด 15% 15% ครับไอ้ปากกาที่ยี่ห้อนี้ผมใช้ตั้งแต่ม.4 อ่ะจนเรียนจบมหาลัยเลยก็ใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวสรุปคุณเรียนหนังสือยังเรียนดิไม่เคยเห็นอ้าวเหรอเฟกนิวอ้าวใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยปากกาอะไรอ่ะทำไมมันอันเล็กๆอ่ะอันนี้ปากกาอันนี้มันคือแบบคล้ายๆไส้หมึกพี่เอาไว้เปลี่ยนอ๋อไส้เนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยยุคสมัยนี้คือเขียนแล้วในโทรศัพท์ก็ยังได้นะแต่ว่าปากกาก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ยังเป็นของมันจำเป็นอยู่ใช่มันจะเป็นสิ่งสำคัญที่คนเรายังต้องใช้อยู่อ่ะใช่ใช้ได้ปากกาที่มีคุณภาพกดแล้วหัวไม่แตกง่ายยูนิบอลสิครับนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นโปรดักต์ใหม่เขานะโปสก้าเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอ๋อเหรออันนี้เป็นพวกเหมือนตีของจริงแบรนด์เนี่ยพูดเลยเขาเรียกว่าปากกาเลยนะปากกาเคมีมันคือปากกาเคมีเป็นสีทองใช่ไหมอ๋อผมเคยเห็นอย่างนี้อยู่นี่ให้เหมือนผู้หญิงให้เหมือนผู้หญิงเดี๋ยวมึงเขียนช่องด้วยช่องมันจะมีคนปรากฏปะวะเอ้าไม่แน่ตอนสมัยผมเรียนอ่ะผมไม่เคยได้จับปากกาลูกคลื่นเลยนะทำไมผมใช้เทียนอ่ะเทียนสมัยก่อนเทียนจริงไอเดียเชื่อคนง่ายอันนี้คืออะไรน้องเรือฟางใช้เปล่าเป็นสกินแคร์สกินแคร์คืออะไรครับน้องเรือฟางอ๋อที่บำรุงอ่ะหนูกำลังสกินแคร์กับเมคอัพเป็นโตเกียวบัตออนไลน์บริษัทโนริโตโมโดยตรงนะคะเป็นสินค้านำเข้าเลยค่ะอ๋อโอเคผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอ่ะแวะมาได้ครบจบทีเดียวบูธอะไรครับพี่แนะนำหน่อยดีกว่าแนะนำหน่อยครับคือบูธ AR Brave Store Thailand บวกกับA Star Production นะคะเป็นค่าย VTuber ค่ายใหม่ในไทยนะคะอยู่ในเครือเดียว Brave Group นะคะรู้จัก Win Baker ไหมคะเป็นอนิเมะแบบแนวนักเลงตีกันที่แบบมาอยู่ในช่วงนี้เลยเนี่ยค่ะเราก็ได้ไลเซนส์เราจะมี Pop Up Store นะคะที่ Union Mall ในตั้งแต่วันที่27กันยายนนี้ด้วยอันนี้เป็นของ VTuber ไทยยูนิตใหม่ชื่อว่ายูนิตอามาคารานะคะกำลังจะเดบิวต์ในวันที่13กันยายนนี้วีทูเปอร์ไทยใช่ไหมครับใช่ทำไมไม่ตั้งชื่อแบบมารวยสมหมายมันก็จะขายขับมากไปไงแต่พอดีว่าเราค่อนข้างแบบอยากขอรอก่อนได้ไหมขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณสอบแอร์ทามากๆเลยขอบคุณครับแต่ว่าหนูถามพี่เขาว่าจะมีการ์ตูนผีไหมการ์ตูนผีพี่คนนี้มาจากวินเบเกอร์เหรอวินเบเกอร์ไงที่เมื่อกี้เขาบอกไงอ๋อช่วงนี้คนคอร์สตัวนี้เยอะมากเลยวินเบเกอร์มันดูสวยหล่อกว่าโตเกียวรีเวนเจอร์นะไอโตเกียวรีเวนเจอร์มันยังมีความแบบมันจ้ำหน่อยอ่ะเออมีความเป็นจ้ำหน่อยมังงะบ้านวิกลจริตวิกลเฉยอ๋อวิกลเฉยเราได้พัดจากเบฟโตครับเอสตาความแรงของพัดพี่ถือกระสีอันมันก็แรงดิอินเตอร์เทรดก็จะเป็นแบบเป็นกาชาปอนกาชาปอนมันจะมีครอบจักรวาลเลยมีหลายอย่างนี่เลยแมมมอนดอยแล้วรัตโดเรมีอ่ะเออใช่ไหมมันคือโดเรมีใช่ไหมโดเรมีโดเรมีซ่อนละนี่วันพีก็มีเลยเนี่ยเห็นปะอันนี้เราก็เดินมาก็จะเจอบูธของเจแปนอนิเมะมูฟวี่ไทยแลนด์นะขอบคุณครับพี่เจอพวกเราไปบ่อยๆเออขอบคุณนะครับก็มีถุงผ้าเนี่ยไอ้ถุงเฮ้ถุงมันใหญ่ไหมนะใหญ่แล้วมันถือได้สองแบบนะมันถือสะพายยาวๆก็ได้ถือกระชันก็ได้อ๋อนี่ด้านหลังก็มีอีกลายหนึ่งลายบอลจุนจิจุนจิโตใช่ใครอยากได้ความหลอนเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้หลอนมากเลยรู้ปะเรื่องตลกของอาจารย์อาจารย์แม่งโลกใสมากเลยแต่วาดการ์ตูนแบบเนี้ยแต่วาดได้ทำท่านี้ดูหน่อยเหมือนไหมไม่เหมือนนะไปเถอะก็ซิล่าฟิล์มเฟสติวัลไทยแลนด์มันต้องมีตั้งแต่ก็อดซิลล่าภาคแรกเลยคือที่เขากำเนิดขึ้นมาในปี1954วันก่อนผมเจอพี่โอมเพราะว่าพี่โอมค็อกเทลเขากำลังมี MV ที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่าแล้วทีเนี้ยเขาไปถ่าย MV เนี่ยแล้วเขาไปดูวิธีการถ่ายทำของตัวก็อดซิลล่าที่เขาเอาชุดของก็อดซิลล่ามาถ่ายของญี่ปุ่นจริงๆเลยนะผมเห็นอะไอหางอะก็อดซิลล่าที่แขนเห็นสะบัดอะคือที่มันสะบัดไม่ผิวอะเพราะมันมาเป็นท่อนเว้ยแล้วเขาก็ใช้สลิงอะปลายหางอะเวลามันกระโดดมันเออชุดมันหนักมากเขาบอกประมาณสัก20โลได้อะ1954แล้วก็1955อันนี้คือช่วงยุคปี50แล้วทั่วคลองนะใช่ภาคแรกเลยที่ทั่วคลองก็อดซิลล่าคลอง1904เป็นมอชชาแล้ว1964เหมือนกันอันนี้กิโดล่าเป็นกิโดล่าจักรวาลพวกแบบไคจูก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว1965พี่ตาจะต่างดาวครับมันนี่ถ้าจากในโปสเตอร์เนี่ยมันจะมีแลดอนมีคิงกิโดล่าอันนี้1993ก็อดซิลล่า vs เมกาก็อดซิลล่าภาค2ด้วย
เมกาก็อดซิลล่าเริ่มแบบแม่งมีอาวุธแบบ1994มันจะเป็นก็อดซิลล่าเวอร์ซัสสเปซก็อดซิลล่าอ้าวอันนี้ก็จะเป็นบูธแบบเหมือนขายของอ่ะของใช่ขายของมีขายกันดั้มด้วยเออชอบมากๆแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบว่าขวดใส่น้ำหอมอ่ะเราอยู่บูธของ Dex ไงDex อันนี้อยู่บูธของ Dex อันนี้วันพีทวันเออไคโดไคโดนั่นเป็นชามอันนี้เป็นชามโอเคมี 4,500 บาทโอเคนะ 4,500 เออนี่โปเกมอนมึงก็มีเนี่ยผมมีหมดแล้วไงโอ้โหซื้อหมดแล้วไงของพวกนี้มันก็จะมีความยากอยู่หน้ากล่องบอกไว้อะไรเงี้ยว่าแบบอะไรเป็นเอนทิเกตบ้างเอนทิเกตก็คือแบบประกอบง่ายๆไปจนแบบประกอบยากมากเลยก็มีอะไรเงี้ยแต่ในเอนทิเกตอันนี้เด็กประกอบได้ธรรมดามีคนเสียตังค์ซื้อเหรอสรุปเรือฟางซื้อไปให้หลานเขาปกติน้องเรือฟางนี่เล่นละครคุณธรรมใช่เล่นเป็นตัวไหนเล่นเป็นตัวอะไรตัวอิสาแน่นอนเป็นนางเอกไหนๆขอแสดงบทบาทนางเอกเอาทำตัวเป็นคนรวยอะแล้วพวกพี่มายุ่งเนี่ยอย่ายุ่งค่ะอะไรครับมันคืออะไรครับเฮ้ยไททานิกเหรอใช่ที่เป็นวงฮิปฮอปปะเป็นไทเทเนียมใช่1/700เป็นสเกล1/700นะอาจจะยาวประมาณกล่องเลยประมาณกล่องอันนี้ต้องทำสีเองนะมันจะคล้ายๆของธรรมยาใช่ไหมพี่ใช่อันนี้อธิบายให้เร็วฟังก่อนว่าพวกพลาสติกคิดอะมี2แบบก็คือทำสีมาให้เลยแบบนู้นกับบางอันมันจะมาแบบสีเดียวเลยให้เราไปทำสีเองอันนี้ก็จะมีแบบพวกงานแบบประกอบพวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสายแบบผู้หญิงอ่ะแบบไอ้ตัวนี้สวยแล้วแลกกล่องแบบไซเบอร์วอลเลอร์อ่ะร้านก็ชื่อ Mascot Tears ครับเชิญเสิร์ชใน Shopee ได้เลยครับเสิร์ชชื่อนี้จะขึ้นเลยครับครับเราเป็นตัวแทนนำเข้าของโคโตอาโอกับโดยูชาแล้วก็ซันสตาร์บันไดนัมโคครับบอกก่อนนะเห็นอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์มากนะประเทศไทยอยู่มาแล้วกี่ปี17ปีเขาขับอ๋อเขาพี่แบร์เขามาแล้วนี่ใช่ไหมมาแล้วฝากบอกพี่แบร์ว่าไม่ต้องออกกำลังกายมันก็ได้เขาว่าเขามีว่าเอ้าเขาว่าเราด้วยเหรอเปิดวอนี่พี่แบร์พูดอะไรนี่น้องเขาบอกนะอันนี้เป็นอะไรครับพี่วาดรูปเหมือนค่ะเขาเขียนมังงะอยู่แล้วเขาก็มาวาดรูปเหมือนไหมคะไม่รู้เอาสักรูปไหมจริงๆปิดคิวแล้วเดี๋ยวให้กรณีพิเศษได้อีกหนึ่งคิวอาจารย์มากเลยครับอาจารย์เขานั่งวาดมาตั้งแต่เช้าแล้วอาร์ตมังงะโปรเจกต์เป็นนักวาดภาพของชาวญี่ปุ่นเลยมาเรามาดูกันว่ารูปของเราจะออกมาเป็นยังไงนี่ขนมอะไรครับเป็นขนมข้าวพองจากญี่ปุ่นค่ะขนมข้าวพองจากญี่ปุ่นมีชื่อว่าคามินาริโอโกชิค่ะคานาคอยดีโอโกชิค่ะพูดดิคามินารีโอโกชิไงโกชิมาค่ะก็จะมีคาราเมลพีนัทพีแคนัทเมเปิลอัลมอนด์สตรอเบอรี่พิสตาชิโอสาหร่ายแล้วก็งาค่ะดูจากวีดีอาร์พี่เขานี่มีหลายรสมากเลยนะเยอะมากนี่เลยJapanese light cracker โอโกชิอะอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลได้นะคะลองดูก่อนได้ค่ะจิโรกิชิโกฮันจิโรกิชิโกฮันนำเข้าจากญี่ปุ่นอันนี้เป็นตัวเทสเตอร์สำหรับน้องหมาน้องแมวมีครบค่ะเป็นฮิวแมนเกรดนะคะคนทานได้เป็นแคลเซียมขัดฟันอ้าวคุณขาดแคลเซียมนี่กินได้ไหมครับได้ค่ะอ๋อมีเนื้อวากิวด้วยกินดีกว่าเราเองน้องแมวชื่ออะไรครับน้องฟอสเตอร์ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่ก็เป็นแมวประกวดน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะอันนี้อะไรครับพี่มันคือบูธอะไรครับมันยูทูบเบอร์ชื่ออะไรครับอันนี้ก็จะมีหลายคนค่ะนี่ก็นี้มีน้องลูน่าขึ้นอยู่เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กเราผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างฮะชื่ออะไรกันบ้างครับลูน่าวีนะครับผมลูน่าวี virtual artist on the booth นะครับผมถ่ายยูทูบอยู่ฮะถ่ายยูทูบอยู่ยิ้มให้กล้องหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับผมมีใครใหม่เลยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะลืมไปติดตามกันเยอะๆเนี่ยตัวละครก็มีเยอะมากเลยเพื่อนเยอะมากเลยนะใช่ไหมครับมีหมาฝรั่งแจกด้วยเฮ้ยโปเกมอนเหมือนของกระจุกกระจิ๊กแบบกัจเจตต่างๆเป็นสแตนดี้อะไรอย่างนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นชาวไทยทั้งหมดเลยอ๋อเป็นคนไทยทั้งหมดเลยใช่ค่ะแต่ละคนก็จะทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ร้องเพลงเล่นเกมวาดรูปเล่นเบย์เบลดเขาเป็นมือเอเป็กกับวาโลแรนต์ของเราค่ะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็หัวร้อนด้วยหัวร้อนด้วยครับโอ้อันนี้น่าจะแช่ออนเซนดูอยากทรงมีตรงนี้ด้วยมีองเซนทั้งหมด18องเซนเลยค่ะหนึ่งในนั้นดังๆก็จะเป็นด้านบนนี้เลยค่ะทาคารากาวะองเซนนะคะนัมเบอร์วันของที่นี่เลยที่นี่เที่ยวได้ทุกฤดูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวอันนี้ถ้าเราผมว่าไปฟังโตเกียวนี่สามารถเดินทางไปถึงนั่งชิงคันเซนไปได้ชั่วโมงนึงเลยค่ะ
ค่ะอ๋อชั่วโมงเดียวปกติไปญี่ปุ่นอ่ะจะชอบอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงของพวกนี้เลยใช่อันนี้อาจจะแบบท่องเที่ยวธรรมชาติถ้าเดี๋ยวถ้าเราไปเราจะเก็บบรรยากาศไว้เพื่อนสปอนเซอร์เข้าได้นะขอบคุณนะครับเห็นนะอยากไปไหมอยากเคยไปยังญี่ปุ่นยังเอ้ยนี่ไงพี่เอิร์ธออกให้ได้ไปเลยอันนี้คืออะไรครับพี่แนะนำได้ไหมครับไม่ได้หยอกเอ้ยอ้าวพี่อ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยพี่อธิบายหน่อยคืออะไรครับสวัสดีค่ะนั่งรถแต่คู่กลับไปได้มาสักหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกินแล้วถ้าอยู่โตเกียวนั่งไปได้ไหมครับไม่ได้สิคะเดินก็ได้แต่ใช้เวลานานหน่อยเดินกี่วันสิบห้าวันสวยว่ะประมาณสวยเลยถึงนี่หรือว่าธรรมชาติพี่เขาก็สวยพี่เขาก็สวยพี่สวยอยู่แล้วไงแล้วที่เนี่ยคนไทยไปเยอะมากเลยค่ะที่เจ้าอาวาสที่ขลังไทยได้เวทีนี่เดือดกันมากเลยนะเวทีวิชาอะไรกรอบแบบสอบถามอยู่เพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำกิจกรรมในบูธนี้เพื่อให้น้องเรียวฟางทำอย่างกับเป็นงานวัดเลยทีเดียวเชียวเล่นเกมฟรีเพื่อเอาของฟรีเพื่อให้น้องเขาฟรีฟรีชาลาเฮชาลายิงเราดูเลยโอ้โหแต่บางครั้งก็จะเป็นกีฬาอีกเหมือนกันแต่พี่ดูหน่อยใช่ไหมผมไม่ได้ดูลีกของญี่ปุ่นไม่ได้ดูลีกญี่ปุ่นมีลีกกับมีลีกอะไรครับมีแจกอะครับแจกฟุกุโอกะมีกิจกรรมอะไรที่น่าไปเที่ยวหรือว่าน่าทำบ้างมีศาลเจ้าไหว้พระไหว้พระสายมูแล้วก็ไปสายสโลไลฟ์ดูธรรมชาติลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับเอ้าลองดิผมรู้แล้วผมจะหยิบลูกไหนผมชอบสีเหลืองผมว่าจะหยิบสีเหลืองเป็นแฟมซ่าเอาเป็นแฟ้มสวยสวยเลยนี่อ้าวนี่ตากล้องหยิบแล้วจังหวะนี้เฟ้อ้าวโอเคก็วันนี้ไม่ใช่วันของเราไม่เป็นไรยังไงฝากบูธด้วยครับฝากบูธพี่เขาด้วยแล้วก็ใครอยากไปเที่ยวฟูกุโอกะก็ลองติดต่อถามพี่เขาดูก็ดูดิแค่มางานก็ร่วมงานก็แบบมันก็สนุกแล้วอ่ะฮัลโหลกินทีIs it green tea, right? Green tea, yeah! แพงก็ร้อยหนึ่งอ่ะได้ประสบการณ์ชงชาเลยน้องเรียฟังลองหนูอยากลองลองเทลงน้ำร้อนลงไปจากนั้นเรียก็เอาไอ้ตะแกรงนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่เขาอยู่ให้อันนี้แล้วก็ปัดลงไปเลยคนลงไปเลยคนอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขามันตีไข่อ่ะแข่งกับพี่เขาชิมดื่มเลยชิมชาตาโออิชิยิ่งกินคู่กับพวกขนมและพวกแบบคุกกี้อย่างนี้ยิ่งอร่อยครับthank you so much thank you อาริกิโตพวกพี่ๆเขาเป็นนักพากย์เสียงแค่เอาชามาขายเป็นกิมมิกเฉยชามพวกนี้พอมันแตกออกมามันจะเป็นเส้นส่วนอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่เอาไปทิ้งพี่เขาเอามาทำเป็นเป็นพวกนี้ดีนะเอามาแลกได้ด้วยคุณเอามาแลกก่อนถ้ามีตับหมูเนี่ยไม่ใช้แล้วไงมันแลกได้นะเนี่ยแลกได้เห็นไหมมี IG ด้วยจุดแลนด์มาร์คต่างๆของโตเกียวโอซาก้าแล้วพวกนี้มีเลโก้แลนด์นะคุณนอกจากพวกแบบยูนิเวอร์แซลอ่ะอันนี้ก็เป็นลายเส้นอาจารย์เขานะที่อาจารย์เขาวาดให้วาดครับหอมมั้งวะพี่เบงก็น่าดูเด็กลงเยอะเลยจากในรูปการ์ตูนตอนนี้เราอยู่โซนของกินแล้วบูธแรกที่เราเจอนี่เลยกิโกแมนถ้าเป็นเพื่อนคุณกันเนี่ยกิโกแมนคือแบรนด์ที่ทำโชยุแหละอันนี้ขนมยี่ห้อคุณเคยอันนี้สแกนไลน์แล้วก็ได้รับเลยค่ะโซนสุดท้ายแล้วนะคะในเมืองกินไหมโทรศัพท์อยู่ในมือเอาเลยอันนี้คือรถอะไรครับซอสไก่ทอดสไตล์เกาหลีค่ะพี่ยังไม่วางขายใช่ไหมครับตอนนี้มีวางขายแล้วด้วยความที่มันเริ่มเย็นแล้วบูธต่างๆก็เริ่มปิดแล้วเฮ้ยอันนี้ผมใช้บ่อยอันนี้เลยเนี่ยน้ำซุปซูกิยากิเนี่ยผมใช้บ่อยมาก50บาทเท่านั้นอันนี้เป็นเส้นโซบะครับเป็นน้ำซุปค่ะอ๋อเป็นน้ำซุปเป็นแบบน้ำซุปอุด้งซุปพี่ใช่อ๋อซุปอุด้งถ้าใครอยากทำอุด้งกินที่บ้านก็ใช้ผงนี่ทำได้เลยทำกับข้าวไม่เป็นก็คือครบจบอร่อยเลยผมเป็นคนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าเนี่ยเอาไปทำอร่อยมีแต่ซอสเทอริยากิซอสนู่นซอสนี่มีหมดพี่เขามีทุกอย่างครอบจักรวาลลองมาหาดูไม่กินหม่าล่านิดนึงอ๋อเป็นรถหมาล่าเหรอมันคือข้าวญี่ปุ่นอ่ะมันจะนิ่มๆอันนี้บูธออกมามันจะเป็นบูธ S&B อันนี้แกงกะหรี่กะหรี่สีทองต้องด้านนี้ค่ะกะหรี่สีทองนี่คุณลองชิมดูแล้วคุณบอกด้วยเป็นไงรสชาติเป็นไงอะไรแบบว่าอร่อยไม่อร่อยไม่แบบว่าไม่อร่อยอร่อยสิ
่รอเล่นรอเล่นเป็นแบรนด์แบบว่าที่ขายแกงกะหรี่เป็นก้อนนะอันนี้ก็จะเผ็ดหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่นอนบูธเมื่อกี้พี่เขาคนเยอะแล้วเราจะบอกวิธีทำก็คือไอ้แกงกะหรี่มันเป็นก้อนใช่ไหมให้อาน้ำเปล่าต้มแล้วแกงกะหรี่ใส่ลงไปเลยตามความเข้มข้นที่เราอยากได้กินโนจาระเนี่ยเป็นแบรนด์ซูชิที่แบบว่าเดลิเวอรี่ในญี่ปุ่นนะไข่หวานไข่หวานไข่หวานมีหลายหน้าแล้วโอโทโร่ก็มีนะเห็นปะของมือสองโอทั้งร้าน 80% น่ะใช่ๆของนี้ตลอดกลางของบ้านเราไอ้มันฝรั่งอบอ่ะกรอบอ่ะที่เป็นไฟอ่ะกินอะไรมาถ้ากินคือแป้งโรตีประกบกันขนมปลาขนมปลามันคือขนมปลาดังโง่ดังโง่น่ากินมากเลยแล้วมีข้าวปั้นด้วยมีข้าวปั้นด้วยผมบอกเลยว่าคนดูทางบ้านนี่ต้องน้ำลายไหลแน่นอนจะไม่ได้กินไม่ได้กินไงพวกเรากินแทนอันนี้เขาแบบมาทำสดๆให้ดูเลยใช่นี่ฝั่งนี้เลยแบรนด์แบบแรกเลยที่นำเอาเนื้อวากิวเข้ามาในประเทศเราอันนี้ผมรู้จักดีพอกินบ่อยแต่นอกจากกลิ่นอาหารไปดูลงเวทีดิโอ้โหเป็นไงคนเยอะมากคนพูดเยอะก็แกงกะหรี่แหละเอ้ยหนักไปทางแกงกะหรี่เหมือนกันนะแกงกะหรี่แต่ละชนิดนะพี่รสชาติก็ไม่เหมือนกันบางอันใช้จากบางอันทำจากมีผสมแอปเปิ้ลบางอันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยน้องชื่ออะไรครับพี่น้องชื่ออะไรครับน้องชื่อก้าวไก่ครับก้าวไกลแต่งตัวแบบคนนันเลยวันนี้โอ้โหเป็นไงงานใหญ่ไหมน้องเรียวฟางวันนี้ใหญ่บ่มบ่มหนูได้สองสามถุงกลับบ้านบ่มบ่มเมื่อกี้ฝากเหรออะไรอ่ะน้องเขาแบบแป๊บเดียวแล้วกลับมาแบบถุงมาแบบเบลอเลยอ่ะบางอย่างอ่ะมันก็มีขายเฉพาะในงานแล้วของกินที่นี่แบบดูแล้วแบบอร่อยทุกอย่างหนูลองแล้วคอนเฟิร์มแต่ละบูธแต่ละจุดนี่คือแบบน่าสนใจเกือบทุกบูธเลยแพ็กเกจท่องเที่ยวแนวทางการศึกษาต่อบูธที่เกี่ยวกับอนิเมะวีทูบวีทูเบอร์เวิร์กช็อปผมชอบนะตรงที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีคนให้ความรู้ทุกบูธเลยให้คำตอบเราได้อย่างบูธฟุกุโอกะที่ฟุกุโอกะมีอะไรขึ้นชื่อบ้างมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางบูธก็เขียนเลยว่ารับวางแผนท่องเที่ยวให้สำหรับน้องเรียวฟางที่มางานนิปปอนฮาคุเนี่ยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างหนูประทับใจมากเพราะว่าที่แรกหนูว่าคิดว่ามันน่าจะมีแค่คนแต่งตัวคอสเพลย์แล้วก็อาหารสรุปคือมีเยอะมากแล้วแบบแต่ละซุ้มแต่ละบูธอ่ะเราได้ทำกิจกรรมได้ทำอะไรหลายอย่างมากอย่างไอชาเขียวว่าหนูไม่เคยทำเลยเราประทับใจมากอาหารอร่อยทุกร้านปิดกล้องปุ๊บหนูก็จะเข้าไปต่อก็ประมาณนี้สำหรับงานนิปปอนฮาคุแล้วก็มันจะมีเวทีด้วยคือเวทีเราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เลยคนเยอะมากนิปปอนฮาคุก็จัดทุกปีถ้าเพื่อนๆดูคลิปของเราแล้วอยากมาก็อย่าลืมเตรียมตัวปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญอันทรงเกียรตินะครับในวันนี้ก็คือน้องเรียวฟางนะครับทรงเกียรติไม่ใช่ทรงเกียรติแล้วขนาดอะไรขึ้นมาเรียวฟางฝากผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หน่อยดีกว่าเป็นช่องละครสั้นสะท้อนสังคมค่ะชื่อช่อง Talent Film นะคะใน YouTube แล้วก็หนูก็กลับมาเริ่มทำช่อง YouTube ของตัวเองเหมือนกันชื่อช่องเรียวฟางค่ะไปดูกันได้สดใสน่ารักนะตามสไตล์น้องเรียวฟางเป็นผู้หญิงกึ่งๆนะลุยด้วยแล้วก็ผู้หญิงกึ่งๆก็อะไรน้องไม่ใช่ผู้หญิงหรอแต่ผู้ชายถามหนูเยอะนะว่าหนูอ่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอาจจะเป็นเพราะว่าเราสวยเกินไปชอบน้องหรือว่าอยากให้น้องมาออกกับพวกเราอีกก็คอมเมนต์บอกเราได้เพื่อนๆดูแล้วชอบก็อย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยมันจะทำให้เพื่อนๆรับข่าวสารของเราทันทีเลยเวลาลงคลิปใหม่ๆช่องทางกี่ช่องทางนะครับน้องเอิร์ธหลักๆก็คือเรามี YouTube นะแล้วก็มี TikTok Instagram แล้วก็ตามด้วย Facebook ครับติดตามให้หมดทุกช่องทางเลยเราอัปเดตข่าวสารตลอดเกี่ยวกับพวกเราแล้วก็เกี่ยวกับแวดวงต่างๆที่เรารู้กันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราคือฮอปปี้แก๊งมาเจอกันอย่าไว้ใจฝากน้องด้วย